วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมพระอาทิตย์ตกดินกับวิวที่เที่ยวที่พักของอำเภอด่านช้างที่รับรองว่าเห็นแล้วจะต้องฟินแน่นอนแต่ต้องผ่านเส้นทางถนนลูกรังกว่า6กิโลเมตรไปให้ได้ก่อนนะครับเส้นทางอาจจะดูลำบากสักนิดหน่อยแต่เขาบอกเลยว่าคนที่รักธรรมชาติห้ามพลาดที่นี่สำหรับใครหรือว่าครอบครัวไหนนะครับที่จะมาท่องเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงแห่งนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นั่นก็คือที่นี่นั้นไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แม้แต่ขีดเดียวตัดขาดกับโลกโซเชียลได้ 100% ถ้ามากันแบบครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกนะครับก็จะได้มีเวลาคุยกันมากขึ้นส่วนผมมาคนเดียวแบบนี้ก็ถือว่าที่นี่นะครับช่วยให้ผมได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นสงบมากยิ่งขึ้นปล่อยให้ธรรมชาติโอบกอดเราแบบนี้มันดีจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมท่อมปลายน้ำของผมโชคดีแล้วกันครับเนี่ยครับอย่างที่บอกอะที่พักเนี่ยถือว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะมากโชคดีที่เราจองมาไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้จองสงสัยคงจะไม่นอนเต็นท์แบบแกงนุ้นเพราะว่าอันนี้คือเป็นลักษณะของคนที่เขาอยากจะพักแพริมน้ำแต่ว่าคือมันเต็มจริงๆแล้วก็อยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องกางเต็นท์นอนบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำซึ่งสามารถเตรียมมาได้นะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเตรียมเต็นท์มาแล้วก็มานอนกันแต่ถ้าแพว่างเงี้ยครับ400บาทของผมก็จะได้แบบนี้นอนริมน้ำโอ้โหจำเลยแหมมีที่นั่งพักผ่อนเพลินๆด้วยขอโชว์ข้างในนิดนึงโชว์ข้างในนิดนึงเก็บกระโปรงเก็บกระเป๋าก่อนโหเป็นแบบห้องฮันนีมูนเลยนะชมแสงจันทร์สายน้ำภูเขาชัดเจนก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยก็จะเห็นมีฟูกเล็กๆบางๆอยู่มีผ้าห่มหมอนผ้าชุดตัวให้นะครับแล้วก็มีมุ้งเท่านี้เองนะครับกับราคา400บาทซึ่งถือว่าก็เหมาะสมนะครับกับการพักผ่อนคือมันไม่ได้ราคาสูงมากมันโอเคกับนี่แต่สิ่งนึงที่ผมมั่นใจได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแท้ๆก็คือตะเกียงคืนนี้ครับเราจะใช้ชีวิตกันภายใต้แสงตะเกียงการที่ไม่มีไฟฟ้าการที่ไม่มีสัญญาณเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมันแค่ทำให้เราไม่ต้องไปห่วงอะไรมากไม่ต้องคิดถึงมันเพราะคิดถึงไปก็เท่านั้นนะครับทำอะไรไม่ได้ก็ขอให้เสพบรรยากาศความสุขของธรรมชาติแบบนี้นะครับให้เต็มที่แล้วกันไม่ต้องสนใจสิ่งภายนอกเลยแต่ถ้าให้ดีผมแนะนำนะเราต้องมีแบบมีเพื่อนมาเป็นครอบครัวหรือเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราจะได้แบบสร้างความสนุกบรรยากาศในการท่องเที่ยวแบบคลื่นเคลงกันเองแต่ว่าเอาให้เหมาะสมนะครับผมสังเกตแต่ละคนแต่บ้านแต่หลังเนี่ยเขามากันเขาก็จะแบบเหมือนรู้จักมารยาทในการท่องเที่ยวนะก็จะคุยกันแต่พอดีเสียงไม่ต้องดังมากที่นี่มีให้เลือกทั้งแบบนอนแพและจุดกางเต็นท์หลากหลายจุดนะครับใครชอบตรงไหนก็จัดการตัวเองได้เลยนะครับราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านแบบนี้อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อ2ปีที่แล้วเองนะครับถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เหมาะกับคนที่โหยหาธรรมชาติเพราะเขายังอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวเลยนะครับการมาพักค้างคืนที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงผมแนะนำอีกนะครับว่าต้องมาถึงก่อนพระอาทิตย์ตกดินให้ได้นะครับเพราะที่นี่ถือเป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ตกดินได้สวยมากๆตอนนี้เราถูกโอบกอดด้วยภูเขาครับนั่งฟังเสียงน้ำกระทบแพดูสีท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนไปโอ้โหสถานที่พิเศษแห่งนี้อยู่ที่เมืองไทยของเราเองครับ
อย่างนี้เผลอแป๊บเดียวนะครับตอนนี้มืดซะแล้วและที่สำคัญเนี่ยผมประทับใจที่พักมากที่พักเป็นแพแล้วก็จะมีห้องพักด้านในนะครับนอนกันแบบสบายๆบ้านๆมีฟูกก็ถ้าใครกลัวพวกแมลงอะไรนิดหน่อยก็จะมีมุ้งให้กางก็จะได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเพราะแพอยู่ริมน้ำเลยนะครับที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้แล้วเราก็จะมองเห็นท้องฟ้าที่แรกนะสายตาเราปรับไม่ได้มันจะดูมืดไปหมดแต่พอเราปรับสายตาสักนิดนึงเราจะเห็นเส้นของเขาวันนี้เห็นดวงจันทร์มองไปไกลๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นไอน้ำขึ้นมาพอลมพัดทีนะครับก็จะมีไอจากสายน้ำเนี่ยขึ้นมาก็คือหมอกนั่นแหละก็เลยเชื่อว่าพรุ่งนี้เช้าเราน่าจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เขาบอกว่าเหมือนเป็นทะเลหมอกที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะที่เขาบอกว่าที่นี่ก็เปรียบเสมือนปางอุ๋งของสุพรรณบุรีนะครับผมโปรดมากในมุมนี้เป็นมุมที่สวยมุมนี้สวยเช้านี้ที่ด่านช้างนะครับเมื่อวานเราอยู่กันที่อู่ทองโอ้โหลมมาบวกกับบรรยากาศสวยๆพร้อมด้วยกาแฟจากกระบอกไม้ไผ่หอมเลยขออนุญาตนะครับเรียบร้อยดื่มด่ำกับกาแฟยามเช้าไปแล้วนะครับที่แพกลางน้ำตอนนี้ได้เวลาอาหารเช้าผมแล้วเบรกฟาสต์โอ้โหแม่ทีมงานบอกว่าสมราคาครับที่พักหลักร้อยวิวนี่หลักล้านดูสิโอ้โหคุ้มค่าจริงๆ360องศาและที่สำคัญเช้านี้จัดขันโตะมาต้อนรับเราเต็มที่ครับกินข้าวกินปลานี่เรื่องจริงเพราะว่ามีทั้งข้าวทั้งปลามีต้มยำด้วยน้ำพริกอาหารครบ5หมู่แล้วก็เป็นเรียกว่าอาหารในท้องถิ่นที่นี่นะครับที่เขาเตรียมมาให้ติดคอเล็กน้อยครับต้องมีน้ำซุปเช้านี้กับต้มยำไข่บ้านเห็นพริกแล้วก็ชะลังจะจัดจ้านดีนะอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงมาได้ทั้งปีนะแล้วก็มีอาหารมีอุปกรณ์ในการนอนถ้าที่พักมันเต็มเพียงแต่ว่าเขาจะหยุดนะครับหยุดในช่วงเมษาถึงสิงหาคมสัก5เดือนสำหรับร้านอาหารนะใครที่อยากเข้ามาในระหว่างช่วงเมษายนถึงสิงหาคมนะครับจะต้องเตรียมเรียกว่าสิ่งดำรงชีพพวกอาหารการกินเข้ามาเองนะครับและที่สำคัญพอเราเอาเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมเอากลับไปด้วยก็คือขยะเราไม่เอาขยะมาทิ้งที่นี่นะครับเราเก็บกลับไปนะครับมาเก็บแต่ความทรงจำความสุขบรรยากาศดีๆแล้วก็นำมาติดตัวกลับไปก็จะเป็นการอนุรักษ์เรียกว่าทรัพยากรในการท่องเที่ยวคนรุ่นหลังหรือคนอื่นที่ตามมานะครับเขาก็จะรู้ว่าวิธีธรรมเนียมปฏิบัติในการมาเที่ยวที่นี้เขาปฏิบัติกันแบบไหนเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่ไปอีกนานๆต้องช่วยกันนะครับผมวันนี้แจ๋วมากเลยครับอร่อยดีอร่อยอ่ะไม่ได้ใส่แซงนะมันพิเศษอร่อยมากหลายคนอยู่ทางบ้านเห็นหน้าตาของผมก็คงรับรู้ได้นะครับว่ามีความสุขมากขนาดไหนอากาศยามเช้าที่นี่แสนจะเย็นสบายสีเขียวของธรรมชาติช่วยให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นผมได้รับพลังการมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้เต็มอิ่มแล้วครับการเดินทางของผมในครั้งนี้นะครับทำให้ได้รู้จักอีกหลากหลายมุมในเมืองไทยที่ผมว่าสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับ